จอยตีตัสสู้เพื่อครอบครัวดีกว่าไปยืมเงินคนอื่นแจงทุกดราม่าหลังเป็นข่าวดังเจอพิษโควิดระบาดระลอก3ครับส่งผลกระทบทำให้รายได้จากงานเบื้องหลังภาพยนตร์ออร์แกไนซ์และการดูแลตลาดให้บริษัทต่างๆจากหลักแสนเหลือแค่หลักพันอดีตนางแบบดังยุค90จอยตีตัสครับตัดสินใจผันตัวมาเป็นแม่ค้าขายข้าวต้มข้างทางเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพให้กับครอบครัวให้มีกินมีใช้ในแต่ละวันล่าสุดจอยตีตัสได้เปิดใจกับทีมข่าวพร้อมแจงข่าวสารพัดดราม่าหลังเป็นข่าวดังโดยเธอนั้นได้บอกว่าความที่จอยเป็นคุณแม่ของลูกก็จะกังวลว่าไม่อยากใช้เงินเก่าเก็บหมดกลัวว่าโควิดจะอยู่นานเดี๋ยวแก้ปัญหาไม่ทันเลยหาอะไรทำตอนแรกทำเกี่ยวกับความสวยความงามก็ไม่รอดเลยทำอาหารดีกว่ารอดระดับหนึ่งแต่พอตั้งแต่มีข่าวลงไปก็ดีขึ้นเยอะเลยเมื่อถามว่าทำไมถึงเลือกเป็นขายข้าวต้มจอยนั้นเธอบอกว่าอะไรที่ทำเก่งที่สุดเลือกเอาเมนูหนึ่งที่คิดว่าตัวเองทำอร่อยเลยเป็นอันนี้เริ่มขายมาตั้งแต่โควิดระบาดระลอกที่3รอบแรกก็ยังพออยู่ได้แต่ระลอก3มาปุ๊บกังวลแล้วคือไม่มีเงินเข้ามาเลยลูกสาวคนโตก็เป็นแอร์ก็ไม่มีเงินเพราะว่าไม่ได้บินเราก็มีค่าใช้จ่ายอย่างเช่นค่าเช่าบ้านนู่นนี่นั่นเอาเงินเก่ามาใช้เรื่อยๆถ้ามันหมดล่ะแล้วลูกเราก็ยังเรียนอีก3คนก็กังวลหนักเมื่อถามต่อว่าก่อนหน้าที่จะมาเจอผลกระทบโควิดมีรายได้จากการทำงานในวงการอย่างเดียวเลยหรือเปล่าจอยบอกว่าไม่ค่ะเราพลิกตัวเองมาเป็นออร์แกไนซ์ทำเบื้องหลังภาพยนตร์บางครั้งก็เป็นอสังหาด้วยรายได้ก็เป็นแสนต่อเดือนแต่ไม่ใช่ว่างานเดียวเพราะเราทำหลายอย่างไม่รู้ว่าขยันหรือไฮเปอร์ตอนที่มีเงินเยอะๆก็ทำงานเรามีความสุขในการทำงานและโชคดีที่ได้เงินเยอะจากรายได้ที่เดือนเป็นแสนจนมาไม่มีรายได้เลยนานแค่ไหนก็ตั้งแต่โควิดและลอกแรกเลยแต่ว่าตอนนั้นเรายังมีบริษัทอสังหามีกลุ่มกวนคือความอยากโตเป็นผู้ใหญ่ก็ทำบริษัทขึ้นมาก็เสียศูนย์เลยค่ะค่าใช้จ่ายต่างๆเราก็ต้องออกทีนี้เราออกได้นานแค่ไหนล่ะตอนแรกก็คิดว่ามันแป๊บเดียวพอผ่านไปปีนึงมันก็เจ็บหนักแล้วคือเชื่อว่าทุกคนก็ได้รับผลกระทบกันหมดแหละทุกคนที่มีรูปแบบบริษัทหรือลงทุนทำธุรกิจร้านอาหารผับบาร์ตายเรียบเพราะว่าต้องออกค่าใช้จ่ายไปเรื่อยๆค่าเช่าเอ่ยค่าพนักงานเอ่ยนี่คือปัญหาของทุกคนที่เงินมันหายไปแบบนี้ซึ่งตอนแรกเราเข้าใจว่ามันคงไม่นานแต่แล้วมันนานไงปิดเปิดจนสุดท้ายจอยลาเลยคือไม่ไหวทีนี้เราก็มาคิดว่าทำยังไงดีตอนนี้แค่หาเงินกินข้าวให้ลูกไปวันๆตั้งจุดมุ่งหมายนิดเดียวเองไม่ได้หาข้าวเช่าบ้านหรือค่าผ่อนบ้านหรือหาอาหารให้ลูกๆแล้วตั้งจุดหมายแค่300-400บาทต่อวันเองอย่าตั้งสูงมากเพราะสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นแบบนี้ทุกวันนี้กำไร 3-400 บาทก็คือยากนะตอนนี้100บาทสำคัญมากแล้วจอยก็ออกมาขายข้าวต้มทำกำไรได้วันละ 3-400 บาทต่อวันแต่มันก็ไม่พอถ้าเราเอาไปกินหมดก็กลัวทุนมันจะหายด้วยคือโชคดีที่มีคนมาทำข่าวก็เลยดีขึ้นก็วันนี้ขายได้เกือบ 4,000 บาทก็ตั้งแต่เปิดมาตั้งแต่ข่าวออกมาก็ยุ่งแล้วพอมาถึงวันนี้เราทำคนเดียวไม่ได้แล้วต้องเอาเพื่อนมาช่วย2คนขนาด2คนก็ยังหัวปั่นเลยคนเยอะมากคือเทคนิคการขายของเราคือไม่ได้ทำของเยอะมากใช้ของดีหมดเร็วใครจะมากินต้องรีบมาถ้าช้ากว่านี้ก็คือหมดตอนแรกที่ยังไม่ได้ออกข่าวใช้เวลา5โมงเย็นถึง4ทุ่มตอนนี้เปิด6โมงก็2ชั่วโมงขายหมดเกลี้ยงแล้วเราขายน้อยมันก็เลยหมดง่ายเพราะเราไม่ได้อยากได้มากกว่านี้วัตถุดิบทุกอย่างที่ใช้เราก็ซื้อวันต่อวันไม่มีเก็บค้างคืนเมื่อถามต่อว่าตั้งใจจะขายไปจนถึงเมื่อไหร่จอยตีตัสเธอนั้นบอกว่าตอนนี้จอยมีความสุขกับมันแล้วนะตอนแรกพูดตรงๆจากใจจริงๆเลยนะวันแรกที่ไปขายเป็นแม่ค้าไม่ว่าเคยเป็นแม่ค้าแม่ขายขายอาหารก็มีแต่ร้านอันนี้อยู่ข้างทางรถเข็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะไม่ได้อะไรกับมันเลยนะเพราะคิดว่าเราต้องทำได้แต่วันแรกที่ไปยืนขายก็ยังพูดอยู่กับตัวเองเลยว่ากูมาถึงจุดนี้ได้ยังไงจอยตีตัสเธอหัวเราะขึ้นมาครับจอยเธอกล่าวต่อว่าเราก็เริ่มเศร้าเราเศร้าได้ยังไงก็ไม่รู้คือแบบอยู่หน้าเตาแค่อาทิตย์เดียวก็เห็นผลเลยร่างกายเราก็เปลี่ยนฝุ่นก็เยอะแดดก็แรงแป๊บเดียวก็โทรมเลยก็เข้าใจคนทำงานหน้าเตาไหมแล้วพระอาทิตย์อีกล่ะฝ้าสิวมาเละเลยแต่ตอนหลังคือเราใช้วิธีออกเย็นๆไม่เจอพระอาทิตย์หลายอย่างที่เราต้องเรียนรู้มันซีเรียสไหมกับการที่เคยเป็นดารามาก่อนแต่วันนี้ต้องมาขายของข้างทางออกไม่เลยค่ะที่จอยทำอย่างนี้เพราะอยากให้เพื่อนๆจอยทุกคนคือถ้ามันแย่จริงๆก็ลุกขึ้นมาขายของไม่ได้ว่าอะไรใครแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีกินแล้วไปขอยืมเงินคนนู้นคนนี้คือมันไม่ดีทำงานดีกว่ามาขายข้างๆกันก็ได้คิดดูว่าจอยอยู่กรุงเทพแถวทองหล่อ
ตัดสินใจขับรถมาคันหนึ่งก็ยังไม่รู้ว่ามันจะหมู่หรือจ่าแล้วก็มาเช่าห้องก็ไม่อยากให้เห็นสภาพห้องเลยคือจอยจะเช่าห้องราคาแบบเป็นหมื่นก็ไม่ได้เพราะเรากำลังหาเงินเลยไปเช่าห้องกับเพื่อนที่เป็นชาวพม่าซึ่งเราก็อยู่ได้แค่อยากมีที่นอนก็คือให้มันปลอดภัยแค่นั้นคนอื่นอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้มันไม่เสียหายไม่จำเป็นต้องอยู่5ดาวเราใจแค่เป็นที่นอนจอยเธอบอกต่อว่าจอยทำได้ทุกคนก็ทำได้แรกๆมันก็จะรู้สึกแปลกๆทุกคนก็จะหันมามองหน้าแบบเฮ้ยเธอมาทำอะไรอยู่เนี่ยเขาอยากรู้ว่าจอยไปทำอะไรทำไมจอยมาทำแบบนี้จอยก็พยายามบอกว่าเราอยากหาเงินไม่อยากขอเงินใครคือจอยมีเงินตั้งต้น 5,000 บาทในการทำร้านหม้อก็ต้องไปซื้อมือสองหมดรถเข็นก็ไปซื้อแบบที่เขาจอดทิ้งแล้วก็เอามาปรับปรุงนิดหน่อยคือเราตั้งโจทย์ให้มันถูกมีเงินค่อยเปลี่ยนเพราะเราใช้เยอะกว่านี้ไม่ได้พูดตรงๆเลยจอยนึกว่าบ้านจอยจะล้มละลายเลยล่ะเพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลเอกชนทีจะทำยังไงจอยกับลูกสาวคนโตก็มานั่งคุยกันแบบซีเรียสถ้ายังปล่อยให้เป็นแบบนี้เราก็ไม่รอดแล้วต่างคนก็ต่างช่วยเหลือกันเมื่อถามต่อว่าตอนนี้อยู่ห้องเช่าคนเดียวแล้วลูกๆล่ะจอยนั้นเธอบอกว่าลูกจอยเขาอยู่เองกันหมดค่ะเราเลี้ยงลูกในสไตล์ให้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หมายความว่าไม่รักนะคะแต่เลี้ยงสไตล์ฝรั่งลูกๆจอยออกไปเผชิญโลกภายนอกกันหมดเราก็เป็นห่วงเขาแต่เด็กๆเก่งไม่ดื้อด้วยเอาตัวรอดได้คิดถึงนะบางทีก็อยากอยู่ด้วยแต่ด้วยสถานการณ์ภาวะแบบนี้มันอยู่ไม่ได้ต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ของตัวเองไปก่อนที่จะเป็นข่าวมีลูกค้าจำได้ไหมว่าเราเคยเป็นดังแบบมาก่อนจำไม่ได้เลยค่ะจอยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีข่าวจะหายไปจากสารระบบตอนเป็นนางแบบก็วางแผนให้ตัวเองว่าทำหน้าที่ให้ดีที่สุดคือถึงจุดหนึ่งทำไมเราหายไปก็เพราะเราไปเลี้ยงลูกคือเราอยากมีชีวิตที่ดูเด็กๆโตเลยทำให้เราหายไปเกือบ20ปีแล้วเราก็ใช้เงินที่เป็นนางแบบส่งลูกเรียนไปเรื่อยๆจนลูกโตก็เลยได้กลับมาขอถามถึงดราม่าต่างๆที่โพสต์ใน Facebook หน่อยจอยนั้นเธอกล่าวว่าจอยไม่ได้ฟุ่มเฟือยทุกคนดราม่าคือมาด่ามาหาว่าเราฟุ่มเฟือยคือจอยเป็นคนที่ขี้เหนียวมากส่วนบางอย่างเราผิดเราก็ขอโทษวันนั้นที่ออกรายการจอยดันไม่ได้ใส่หมวกคุมผมอารมณ์เจอนักข่าวมันก็จะเมามอยกันก็เลยลืมต่างคนต่างไม่มีคำเตือนก็ไม่ทันนึกแต่อันที่ไม่ได้ทำขายแค่ทำโชว์เฉยๆแต่ก็ยอมรับผิดและขอโทษทุกคนขอบคุณที่ตักเตือนค่ะแต่ก็มีบางคนที่บอกว่าอ้วนน่ะเราก็แบบโอ้ยจะไม่ให้จอยกินข้าวตลอดชีวิตเลยเหรอตอนเป็นนางแบบจอยก็ผอมมากแต่ก็เลิกเป็นนางแบบแล้วจอยก็ควรจะผอมมากไหมอยู่กับลูกทำขนมทำอาหารแล้วก็กินตามลูกมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้แล้วก็ลูก4คนความเก็บกดด้วยจอยไม่ได้กินตามใจตัวเองมา15ปีบางคนก็ด่าว่าอ้วนไม่ชอบอ่ะจอยก็อยากผอมนะแต่จอยก็อยากกินด้วยไงอีกเรื่องที่มีคนบอกว่าใช้ความเป็นดารานางแบบให้สื่อมาทำข่าวตัวเองไหมคือจอยขอบอกอย่างนี้ว่าสื่อมาเห็นจอยเองจอยไม่ได้เป็นคนเข้าไปขอร้องให้สื่อมาใช่จอยอาจจะมีอะไรพิเศษมากกว่าคนอื่นแต่ผลลัพธ์ของมันก็คือแม่ค้ารอบๆข้างก็ได้ผลประโยชน์ทุกคนด้วยไม่ใช่แค่จอยคนเดียวคนที่มากินที่นี่เขาก็ไม่อยากกินข้าวต้มอย่างเดียวเขาก็คงอยากกินอย่างอื่นด้วยคือจอยแค่จุดประกายทำให้ธุรกิจตรงนี้มันเกิดขึ้นแค่คนอื่นๆไม่เข้าใจจอยรู้สึกในความรู้สึกของทุกคนแต่ว่าเราได้ช่วยต่อยอดให้กับคนอื่นด้วยไงทีนี้เขาคงน้อยใจไม่ต้องน้อยใจบางทีต้องเปิดใจกว้างคือทุกคนไม่เข้าใจก็คิดว่าใช่สิเธอเป็นดารานางแบบอะไรแบบนี้หรือเปล่าคือจอยไม่เคยใช้สิทธิอะไรเลยคืออยากแจ้งแค่นี้ว่าจอยไม่ได้เอาอะไรมาเป็นของจอยคนเดียวแล้วพี่ๆสื่อเขาก็เอ็นดูเพราะเห็นเราหายไปนานเพื่อนพ้องในวงการถามไถ่กันบ้างไหมคือถ้าเพื่อนจอยจะรู้ว่าจอยเป็นอะไรเราจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วติดดินขยันทำงานซึ่งก็ทำมาหลายอาชีพด้วยแต่ถ้าคนไม่รู้ก็คือไม่รู้ที่จริงและหลายคนเขาก็ขายของกันแต่แค่ไม่ได้ออกมาขายข้างถนนอย่างเราจริงๆเราเองก็แปลกขับรถไปที่หนึ่งก็ไปขายของคือจอยไม่ใช่คนพื้นที่ที่นี่ด้วยเรามาเราก็ยังไม่ค่อยเป็นเลยตอนแรกก็ตลกค่ะก็เหมือนคนบ้าก็ดวงชะตามันจะได้ที่นี่แหละแล้วจอยก็มาตอนช่วงโควิดที่หนักๆเลยเชื่อไหมที่บ้านตกใจมากว่าไปที่เนี่ยเนี่ยนะแต่รู้ไหมว่าที่เนี่ยดูแลดีมากเขาจะเอาน้ำคลอรีนลาดพื้นตลอดเวลาแล้วก็จะมีคนคอยเช็คว่าใส่แมสก์ไหมสามทุ่มก็เดินมาดูที่นี่ควบคุมดูแลอย่างดีค่ะแล้วที่จอยอยู่มันไม่ได้แออัดอะไรที่สำคัญคือร้อนมากด้วยก็เลยไม่เป็นอะไรเมื่อถามต่อว่าเงินเก็บที่มีมาทั้งชีวิตตอนนี้หมดเกลี้ยงเลยใช่ไหมจอยนะครับเธอบอกว่าไม่หมดค่ะจอยซื้อที่ดินเอาไว้แล้วก็มีบางอันทำเป็นหอพักต่างจังหวัดทำธุรกิจไว้ให้ลูกๆจ
จอยค่อนข้างมีวินัยกับการเก็บเงินนิดนึงแต่แค่มันไม่ใช่ตัวเงินสดในธนาคารมันเป็นรูปแบบของสมบัติมากกว่าแสดงว่าไม่ได้มีความคิดที่จะขายที่ดินเพื่อเอาเงินสดมาใช้ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องมาขายของข้างทางแบบนี้จอยนะครับเธอกล่าวว่าไม่อันนั้นคือจอยทำไว้เพื่อลูกในอนาคตสร้างไว้ให้เขาแล้วจอยทำอยู่เนี่ยคืออยากต่อยอดไม่อยากติดลบถ้าจอยเป็นคนอีกแบบนึงก็คงจะขายที่แล้วให้ตัวเองสบายแล้วแต่จอยไม่อยากอยู่อย่างนั้นคือเพราะจนกว่าเราจะซื้ออะไรมาได้มันเหนื่อยไงแล้วกลับแค่หาเงินนิดๆหน่อยๆแล้วมันทำให้เราไม่จิตตกด้วยเพราะว่าพอเสพข่าวโควิดมากๆก็จะเพี้ยนเอาพอได้ออกไปทำนู่นทำนี่แล้วก็มีเพื่อนใหม่ชีวิตมันก็แฮปปี้เคยมีความรู้สึกท้อจนถึงขั้นนอนร้องไห้ไม่ว่าทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี้บ้างไหมคือทั้งหมดที่จอยทำจอยคิดอย่างเดียวคือทำให้ครอบครัวจอยแฮปปี้ไม่ท้อถ้าไม่มีครอบครัวไม่มีพ่อแม่จอยไม่ทำอันนี้ทำเพื่อครอบครัวแล้วจอยมีความสุขกับมันเวลาให้เขาคือไม่ท้อแต่ส่วนมากก็จะเหงามากกว่าคืออยากกลับบ้านอยากไปอยู่กับลูกๆแล้วมันทำไม่ได้ไงแล้วเคยอยู่รวมกันหมดแต่ตอนนี้ต้องแยกกันหมดก็เลยเหงาก็แค่นั้นเองคิดถึงทุกคนแต่ก็ไปหาไม่ค่อยได้ด้วยเพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่ค่อยสบายไม่อยากเข้าไปเพราะเดี๋ยวเผื่อเราเอาอะไรเข้าไปคือจอยไม่ท้อง่ายๆก็สนุกกับงานที่ทำค่ะจอยตีตันกล่าวเปิดใจและทิ้งท้ายครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ